ข้างนอกดูแห้งมาวันนี้ฝนไม่ตกนะข้างนอกฝนไม่ตกดูจะแห้งนะอุดรไม่ถามเขาดูว่าฝนตกเปล่าเลยนะไม่ถามเขาดูที่เข้ามาไม่ถามเขาปลาตัวใหญ่ๆแต่ตัวเล็กมันไปไหนหมดปลาตัวเล็กไปไหนหมดเขาจับไปปล่อยที่อื่นบ้างแล้วตัวเล็กเขาจับไปปล่อยทำให้เราสงสัยว่าปลาใหญ่เยอะปลาเยอะหายไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเยอะเหรอแต่ป๋องก็ยืนยันว่าไม่กินตัวใหญ่ไม่กินก็กล้ามันเยอะอยู่จับไปปล่อยเฮ้ยมึงเขาจะไปปล่อยครับปล่อยที่ไหนไปปล่อยหน้าวัดหลวงตาก็มีเพราะอะไรเขาถึงเอาไปปล่อยเขาคงเห็นแล้วเป็นปลาหลวงตาเลยปล่อยให้หลวงตาดูหืมเป็นปลาของหลวงตาเลยไปปล่อยที่บ้านตาปล่อยที่บ้านตาอะไรที่หน้าวัดนะครับหน้าวัดเขาไม่เอาที่ไปปล่อยเพราะที่ที่นี่ไปฮะเราไปทุกไปแล้วตามบอกว่าทุกจากที่นี่ไปเช้ารายงานจำได้ใครไม่มาหาโกหกเราเราไม่เชื่อเนี่ยตามรายงานผมจำได้เราไม่เชื่อเรียกมางั้นเรียกผู้รายงานมาตกใจเราไม่เชื่อแค่มาดูปลาผิดสังเกตเช้ารายงานก่อนตัวเล็กๆแก้มแถวเต็มไปเลยคือพอปลาใหญ่มามันตัวเล็กค่อยหายไปเอ๊ะมันไปไหนหมดนี่วะมันใช้ปลาใหญ่มันกินกันหมดแล้วอะเนี่ยห้ากินจะปล่อยปลาเต็มไปเลยใช่ไหมยังไม่ค่อยเห็นมันไปไหนก็จะเอาปลาตัวใหญ่มาปล่อยไปแล้วจะไม่สงสัยตัวว่าปลาใหญ่มันจะกินคือว่าเราเวลาเยอะเขาปลาไปปล่อยที่นั่นที่ง่าวัดเยอะเวลาเขาขายไปกั้นเอาไว้เต็มยังไงคือเวลานี้ยังไม่มีทางออกไปไหนเพราะน้ำมันไม่มากแต่เวลาฝนตกมากน้ำมากถึงมันไหลไปคือทางป่าออกได้ไปเวลานี้ยังไม่ออกหูหูก็พูดอย่างนี้เสียงดังก็พูดอยู่มันไม่ออกถ้าอย่างนั้นก็รำคาญ การพูดไม่สะดวกคนมาเงาเยอะกำลังว่าหนูเออคือหมอเขามียารักษาเยอะรักษาหายได้ครับหลวงตาไปให้เขารักษาครับคือเวลาพูดเสียงมันมาดังหายหมดเลยครับเหรอหายหมดเลยพูดเป็นแบบปกติยิ่งโกหกขนาดจริงๆแล้วจะทำให้เชื่อง่ายๆยิ่งไม่เชื่อเนี่ย
ก็ไม่เชื่อลองดูก็ได้ครับไม่ยอมถ้าเชื่อแล้วก็ยอมเหมือนอย่างที่เคยพูดอีกาชื่อโกหกจนปรากฏชื่อยูงามไปที่ไหนก็อีกาโกหกนี่ไปไหนวะคือยังจริงๆแกโกหกเก่งมือรักษาท่าทีอำนวยด้วยนะไม่หัวร้อยง่ายนะขึมเท่งขึมใสคือลักษณะค่าคือมันอำนวยทุกอย่าง พูดโกหกเหมือนไม่ได้โกหกเฉยเลยเขาเอาต่อหน้าต่อตาเลย ไหนยิ้มวะเพราะว่าแกพูดเก่งก็แกโกหกเก่งใช่ไหมมาถามเลยถามแกถ้ามึงอยากทดลองมึงก็เอามากูจะโกหกหัวเอาให้โกหกผมมึงต้องไปบางต้นเสาก่อนกูจึงจะโกหกหัวถ้ามึงยังอยู่ง่ายๆกูจะไม่โกหกปุ๊บปั๊บไปบางต้นจะบางต้นเสาเอาที่นี่โกหกก็กูโกหกให้มึงไปบางต้นเสาแล้วมดท่าอย่างนั้นมันเอาอย่างทุกๆเรื่องพูดเฉยเนี่ยมีนิสัยอย่างนั้นมีพูดมาพวกนักโกหกส่วนมากจะไม่ค่อยหัวเราะนะเท่งถึงใสเรียกว่าง่ายเชื่อถือเพราะงั้นแกจึงได้จมคนขนาดพูดที่ไหนใครก็เชื่อที่แกพูดเท่งถึงใสโกหกอย่างสบายไปเลยวันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของใครของเราเลยมากที่อยู่ก็เป็นคนนักโกหกนี่มักจะไม่เคยหัวเราะนะเข่งขึงมีขังใหญ่ยันด้วยนะขังด้วยทำให้คนเชื่อได้ง่ายนะแกออกมาจากบ้านแกออกมาจากหมู่บ้านนั้นมีคนหนึ่งเขาเป็นหนุ่มแต่เขามีครอบครัวแล้วแหละเคยพูดแย่แต่เรื่อยพอผ่านมาก็ไหนอีตาโกหกนี่นะว่างั้นนะไปขู่แกเนี่ยมึงจะไปไหนอีตาโกหกนี่นะถ้าพูดแล้วมึงว่าโกหกเมียมึงตกบ้านอย่างนี้เขาลุมกันอยู่นั่นสลบอะไรนั่นไม่ทราบมันตายอย่างนี้ไม่ใช่โกหกหรือมึงกูไม่ใช่เมียกูจริงๆเดินเฉยก็ไม่ใช่เมียกูอย่างเงี้ยว่ะแล้วเดินเฉยพอให้หลังมันจะได้สิวขาไหนก็ว่าแม่เด็กตกบ้านตกที่ไหนตกที่ไหนโกหกนี่ว่าเด็กแม่เด็กตกบ้านตกเรือนลงไปเขาลุงกันอยู่นี่แล้วสลบสลายนี่งั้นก็ไม่รู้ว่าแกเป็นนักโกหกหรือเนี่ยจะเอาสดๆน้อยไงคือพูดเฉยเลยนะแต่แล้ววันหลังคุยอีตาโกหกว่าโกหกต่อหน้าต่อตาว่าใจว่ามึงว่ากูโกหกมึงเชื่อกูหาอะไรมึงไม่ใช่บ้าเหรอมันไปกันอีกมันหลายมันเป็นอย่างนั้นนิสัยคนชอบโกหกมันเป็นนิสัยอะไอ้เรานี่โกหกไม่เป็นอ่ะถ้าจะโกหกเขาจับได้ก่อนเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าจะโกหกเขาจับได้ก่อนแล้วอันนั้นจับไม่ได้นะเฉยเลยมันผิดกันนิสัยของคน
ที่จับไม่ได้เลยนี่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่จับไม่ได้เลยนะจะพิรุธอะไรอะไรแล้วท่านจะหนักไปทางไหนทางไหนจับไม่ได้เลยเรียกว่าจับไม่ได้เลยล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่กิริยานิสัยการบางตัวสมจอมปราดจริงๆนะจับไม่ได้นะเพราะว่าท่านหนักทางไหนจับไม่ได้อีกอ่ะมันก็มีได้แต่ว่าจอมปราดบางอันเถอะจะคือจับเมื่อไหนก็จับไม่ได้ล่ะท่านฉลาดแหลมคมการบางตัวของท่านทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดเลย เวลาท่านพูดนี่เราผู้ฟังมันอกจะแตกมันอยากจะหัวเราะถ้าหัวเราะเหี่ยวอยู่ข้างบนมันจะตกองใช่ไหมล่ะมันหัวเราะไม่ได้มันจะตายท่านพูดเฉยนะ เรามันจะตายฟังเสียงท่านพูดมีเรื่องขบขันอะไรๆนี่ท่านพูดสบายเฉยนะไอ้เรามันจะตายจริงๆนี่ล่ะที่ว่าจับไม่ได้เลยนะท่านพูดเรื่องขบขันที่หน้าหัวเราะแทนที่ท่านจะหัวเราะไม่หัวเราะนะเฉยผู้ฟังนี่มันจะตายไอ้เรามันนิสัยลิงมันอดหัวเราะไม่ได้ล่ะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังแล้วไอ้หมูสองตัวเคยเล่าให้ฟังจำได้ไม่ใช่หรือนั่นท่านพูดเฉยนั่นคือนิสัยของท่านเราได้เตือนหมู่เพื่อนไว้คือท่านจะไม่อยู่ปากของท่านล่ะเวลาเดินบิณฑบาตเดินไปเจอหมูจะพูดเรื่องหมูเป็นธรรมทั้งนั้นนะไปเจอไก่พูดเรื่องไก่เจอวัวเจอควายเดินผ่านบันนี้จะพูดเรื่องวัวเรื่องควายแบบเป็นคติธรรมคติธรรมไปเรื่อยอย่างนั้น อย่างที่ท่านไปเจอหมูลูกหมูสองตัวนั้นท่านก็พูดแบบเดียวกัน แล้วเดินไป ท่านเดินไป มิ้นหมูมันเอาจมูกมันขุดดินเอาหญ้าให้หมูกินท่านพูดสบายนะเฉยเวลาไปงั้นนั่นนี่เห็นไหมนี่ เขาไม่ต้อง แบกจอกแบกเสียมพลุงพลังเหมือนมนุษย์เราญาติเขาขุดเอาเลยกินเลยกินเลยสบายพวกเราไปไหนพลุงพลังทั้งแบกทั้งหามท่านว่างนี่นะท่านพูดเฉยไปนะท่านไม่ได้สนใจกับใครแล้วพวกเราไปไหนทั้งจอกทั้งเสียมทั้งอะไรทั้งแบกทั้งหามไปนี่เขาไม่เห็นแบกอะไรเขาขุดกินสบายเข้าไปเลยว่างั้นไอ้เราก็อดไม่ได้มันเดินไปท่านพูดแล้วท่านไปสบายท่านนะท่านไม่มีอะไรละท่านพูดจะพูดเป็นธรรมเป็นเครื่องสอนมาข้างหลังเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกพระคือเราเป็นผู้ที่ติดท่านไปเตือนพระเสมอเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาเราไม่อยู่มีใครไปเดินทิติดกับท่านหน่อยเตือนให้ระวังท่านพูดของท่านไปอย่างนั้นนะเราต้องจับออกมาพิจารณาเรื่อยๆแล้วท่านพูดธรรมดานะแต่เรามันจะตายจริงๆมันอดหัวเราไปเลยพูดเรื่องหมูก็เขาขุดกินสบายสบายเขามาไม่ต้องแบกจอบแบกเสียมเหมือนขนว่างี้นะมันพูดนะบางคนไปไหนพลุงพลังทั้งแบกจอบแบกเสียมว่างั้นเขาไม่เห็นแบกอะไรนี่เขาขุดกินสบายไปว่างั้นท่านก็เดินผ่านไปทางนั้นเขาก็ขุดอยู่อย่างนั้นนะมันสบายแค่ไหนว่ารอบนี่เรามันเป็นอะไรกันนิสัยเราสบายแค่ไหนวะพอไปนี่ถึงข้างๆแล้วเราเท้าเราสอดเข้าไปเขาตื่นเท้าเราก็โดดนี่
ก็โดดตกลงนี่กิ่งไปทั้งสองตัวเลยนะอ้าวเขาเป็นอะไรมันเป็นอะไรใครไปทำเขาท่านว่างนะท่านก็เฉยอีกละใครไปทำเขาแต่เรามันอยู่ลึกๆนะคือเขาสบายเข้าใจเขาสบายมากหนุนไปนอนเกือกกิ่งตกลงนี่ลงไปนอนเกือกแล้วมันเป็นอะไรนะสองหูสองตัวเนี่ยใครไปทำไมเขาเราก็เฉยแต่ลึกๆมันมีอยู่นั่นมีตอบอยู่ลึกๆว่าเขาสบาย เวลาไปให้พรให้พรเรารับพรไม่ได้ละที่นี่คือพอสัญญาถาเราก็สับพีใช่ไหมล่ะพอถึงสับพีแล้วสับพีไม่ได้เราก็นิ่งท่านก็สับพีท่านไปเรื่อยไปหมู่เพื่อนก็รับสับพีต่อไปนั่นคือเวลาบิณฑบาตมันมีอยู่สองแห่งทางหัวบ้านแห่งหนึ่งเขารวมใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พรเขาเสร็จแล้วท่านก็นั่งเขาจัดที่ให้นั่งให้พรพระนั่งให้พรเสร็จแล้วออกมาเรียกมีทางท้ายบ้านอีกอย่างนู้นอีกแบบเดียวกันแล้ววันนั้นเจอทั้งสองด้วยนะดังนั้นถ้ามันไม่ลืมนะเจอครั้งแรกก็เจอหมูสองตัวเขาสบายมากเอาเท้าเราแย่ไปนี่มันตื่นเท้าเรามันโดดตกกิ่งลงไปนู่นทั้งสองตัวกิ่งเอาขึ้นฟ้าเลยให้ไปทำไมก็ล่ะเราไม่ตอบมีตอบอยู่เรื่อยๆว่าเขาสบายมากเขาไม่มีจอบีคือเขาไม่มีจอบีเสียงเขาสบายมากเข้าใจไหมล่ะนั่นมันจะสบายขนาดไหนวะลองดูเป็นยังไงมันหลักมีแง่หนึ่งของเราไอ้จอมโง่มันก็ไปแบบจอมโง่เข้าใจไหมจอมปาดฉันก็ไปแบบจอมปาดไอ้เราจอมโง่เราก็ไปแบบจอมโง่ของเรามันยังมีฟัดมีเบี่ยงกันอยู่ลึกๆกันละกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่นะท่านฉลาดเราโง่เราก็ไปแบบโง่ของเราทีนี้เวลาไปให้พรให้ไม่ได้เลยท่านก็ให้พรท่านเฉยเลยท่านไม่มีอะไรมันเป็นบ้าแต่เราคนเดียวนี่กลับจากนั้นมาแล้วกับมาอีกแหละมาไปที่สุดท้ายนี่อ่ะกอไผ่อยู่นี่กอหนึ่งแล้วก็ท่านก็รับบาตรเสร็จพอเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งที่พระเดชกเทศเขาทำให้ท่านนั่งให้พรเสร็จแล้วท่านออกมาคือเขาไม่ต้องตามมาส่งแล้วมีอะไรๆเขาก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็ออกไปเลยนี่สุดท้ายนี่ก็ให้เขาพอเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งที่ให้พร แล้วก็มีหมูสองตัวอีกแหละกำลังน่ารักอีกแหละไอ้หมูสองตัวเหมือนกับตัวทางนู้นแหละตัวเท่ากันท่านไปท่านพูดท่านไม่หัวเราะนี่นะท่านพูดเฉยๆท่านไปพอท่านกำลังจะมานั่งไอ้หมูสองตัวมันทะเลาะกันมันดันกันสองตัวเท่ากันนั่นแหละมันดันนั่นนี่ดันก็ไปหาตัวหนึ่งเขาไปกอไผ่ดันใส่กอไผ่ตัวที่ถูกเขาดันเขากอไผ่แล้วจี้จี้จี้ตอนนี้ยังดันไม่หยุดคือดันตลอดไอ้ตัวนี้นะคือมันทะเลาะกันหมูลูกหมูทะเลาะกันดันแล้วท่านว่างั้นอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ดีใช่ไหมไม่รู้จักแพ้จักชนะท่านว่าท่านอย่างนั้นนะไม่รู้จักแพ้จักชนะว่าเขาแพ้แล้วเขายอมร้องจี้ยังไม่ถอยยังดำใหญ่มันอะไรแกนี่นะท่านว่างั้นนะแกนี่อะไรไม่รู้จักแพ้จักชนะว่างั้นนะท่านพูดเฉยนะไอ้เราพูดดูอยู่มันอดหัวเราะไม่ได้ตัวนั้นคือดันตัวนั้นเขาใส่กอไผ่ตัวนั้นมันก็ร้องจี้ที่นี่ดันใหญ่ไอ้ดันใหญ่ดันเด็กว่าเขานี่นะไอ้ตัวนี้อ่ะมันไม่รู้จักแพ้จักชนะเขาแพ้แล้วเขายอมร้องจี้ๆแล้วยังดันเขาใหญ่อยู่นี่มันยังไงไอ้นี่นะท่านว่าง
นี่อยู่ท่านพูดไปแล้วท่านแล้วสิก็เรามันไม่แล้วจะว่าให้พรไม่ได้อีกแหละนั่นก็ให้พรไม่ได้มันคบกันเรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโหจําไม่ได้นะจําไม่ได้ละพอออกมาแล้วก็พอรับบาตรเสร็จแล้วก็พระท่านก็ออกไปก่อนนะเราก็เดินตามท่านสององค์ เดินตามท่านมา พ้นไปไม่นานนะมันอะไรบางอันนะท่านมาหานี่ให้พรหนึ่งสองหนสามหนไม่เห็นรับพรท่านว่างั้นนะมันเป็นอะไรท่านว่าให้พรสองหนสามหนไม่เห็นรับพรคือยถาเราเป็นคนสัพพีไปที่นั่นมันก็สัพพีไม่ได้มันจะตายมาที่นี่อีกก็สัพพีไม่ได้หมูสองตัวแล้วทำไมนี่ก็เงียบอยู่มันเป็นอะไรวะโอ้ยมันอดหัวเลาะหมูสองตัวไม่ได้คือมันไม่รู้จักแพ้จักชนะมันดันใส่กองไฟภาษาหมูท่านว่างั้นละภาษาหมูก็หัวเลาะท่านว่างั้นท่านพูดเฉยไปกันอย่างนั้นท่านไม่เหมือนเราเห็นเรามันไปแล้วสิเขาก็ดีอย่างว่าจับไม่ได้นิสัยพ่อแม่ของอาจารย์มั่นจำไม่ได้จริงๆก็เราจะว่าเป็นนักสังเกตก็ไม่ผิดจะจับทุกระยะท่านแสดงอากัปกิริยายังไงยังไงสมไปศึกษาไปอบรมกับท่านจริงๆไม่ใช่สักแต่ไปสุ่มสี่สุ่มห้าหูหนาตาเถื่อนนะไปสังเกตจริงๆทุกอย่างท่านยับออกมาอะไรเราจะจับมาพิจารณาเป็นอย่างนั้น นี่ก็จอมปราชญ์สมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นเราเนี่ยอันนี้จับไม่ได้ละเพราะเราเองอยู่กับท่านคอยสังเกตสังการเรื่องราวอะไรจับไม่ได้ เรื่องความฉลาดแหลมคมมีเรียกว่าจอมปราชญ์ว่างั้นกิริยาท่าทางอะไรจะมีลักษณะหัวเราะอะไรอย่างนี้ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจับไม่ได้นะที่เรื่องขบขันที่หน้าหัวเราะนี่ท่านก็ฮะท่านนั่นเนี่ยไม่ได้มากอะไรทั้งที่พวกเราจะตายในหัวเราะนะท่านเฉยสบายสบายไปเหมือนกับอีตาโกโหกใหญ่เลยนะอันนี้มันไม่หัวเราะอะไรนี่นี่ก็แบบเดียวกันจึงยกให้ว่าจอมปราชญ์ไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8ปีตั้งแต่ไปอยู่ที่แรกจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปนี่ก็เป็นเวลา8ปีจับไม่ได้เลยนะยังยกให้ว่าจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมมากทีเดียวบิณฑบาตท่านจะพูดของท่านไปเรื่อยๆจึงได้เตือนพระท่านจะพูดถึงเรื่องของท่านอะไรก็ตามเป็นธรรมทั้งนั้นนะท่านพูดไปเพราะเห็นหมาพูดเรื่องหมามีแง่หนึ่งแล้วเป็นกติธรรมสอนพระอยู่ข้างหลังไปนี้ไปเจอนั่นพูดนั่นอีกต่อไปเรื่อยๆของท่านเป็นอย่างนั้นนะ หากเป็นกติธรรมพูดนี่ไม่มีละไอ้ซึ่งที่ว่ายิ้มยิ้มแย้มแย้มจะหัวเราะอะไรไม่มีพูดของท่านไปอย่างนั้นเนี่ยเรื่อยว่าต่อไปเจอสัตว์ตัวนั้นอีกเอาเรื่องสัตว์ตัวนั้นขึ้นอีกเพราะจบอันนี้ไปเรื่องสัตว์ตัวนั้นเป็นเจอวัวหรือเจอควายเจอหมูเจอหมาเจออะไรจะเป็นการเทศของท่านทั้งนั้นแหละนี่ท่านเป็นของท่านอย่างนั้นเรานิ่งนะไปพูดไม่ได้นะท่านพูดแล้วคอยฟังคอยถือเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันนี้ก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่าที่เราผ่านมาเราไม่ดูถูกหยาดหยามครูอาจารย์องค์ใดนะเพราะเรานี่จะเรียกว่าเป็นนักล่าครูอาจารย์ทั้งหลายไม่ผิดทางการศึกษาแล้วเรียนก็เหมือนกันเข้านอกออกในได้หมด
ไม่ว่าวัดราชวัดหลวงวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรเข้าได้หมดเลย ทางด้านปริยัติเพราะเราก็ศึกษาปริยัติอยู่นี่ไปหลายสำนักไม่ใช่ไปสำนักหนึ่งสำนักเดียวไปสำนักนี้แล้วไปสำนักนั้นไปนี่เวลาเรียนไปเกี่ยวข้องกับทางด้านสำนักปริยัติทีนี้พอออกปฏิบัติเกี่ยวข้องกับทางภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์ตรงใดเพราะเรานี่สนใจภาคปฏิบัติอยู่แล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ว่างเมื่อไรเราจะออกของเรานี่เป็นนิสัยอยู่ในวัดนะวัดใหญ่วัดราชวัดหลวงก็ตามแต่พอโรงเรียนหยุดเมื่อไรปั๊บเราจะออกแล้วหาวายพูดไปอย่างที่คนเขาจับไม่ได้นั่นแหละไปพักดูหนังสือก่อนว่างั้นนะไปพักดูหนังสือก่อนความจริงไปภาวนานั่นไปภาวนาว่างเมื่อใดไปเป็นนิสัยอย่างนี้มาดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องภาคปฏิบัติมันเป็นอยู่ในหัวใจนะพูดให้ใครฟังก็พูดยากนะคือมันเป็นอย่างลึกๆอย่างไม่อาจที่จะบอกจะพูดกับใครได้แหละทางจิตตภาวนาภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอยู่ลึกๆ นี่เวลาเข้าไปศึกษาแล้วเรียนทางด้านปริยัติอยู่กับเพื่อนกับฝูงนี้เราจะไม่พูดเลยเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาไม่พูดแล้วเขาเป็นลิงก็เป็นลิงกับเขาเสียเป็นลิงข้างบางชนีตามภาษาพวกปริยัติแต่ไม่ได้ผิดทำผิดวินัยเป็นไปตามนิสัยอย่างนั้นแล้วก็ไปกับเขาเสียทางภาคปฏิบัติไม่พูดเลยนะทั้งที่ทำอยู่ตลอดนะนี่แหละอันหนึ่งเก็บได้ลึกไม่เคยบอกใครพูดใครฟังเพราะเวลาพูดนี่เขาดูอาการก็รู้นี่เขาไม่ได้สนใจกับภาคปฏิบัติจิตตภาวนาอะไรเลยพูดออกมาหาอะไรนั่นเราเป็นของเราอยู่ลึกๆเราก็เก็บไว้ลึกๆเงียบๆอย่างนั้นนี่เป็นประจำคือเรียนหนังสืออยู่เราไม่เคยลดละนะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอยู่ลึกๆทั้งที่เรียนหนังสือก็ไม่ลดละอยู่ตลอดก็เราจะมาห่างเหินบ้างหรือว่าเบามือบ้างก็ตอนที่เร่งจะสอบก็เร่งดูหนังสือมากๆอันนี้จางไปหน่อยนึงพอจากนั้นแล้วปั๊บหันเข้ามานี่หันเข้ามาทางภาคปฏิบัตินี่เป็นอยู่ลึกๆแล้วก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะพวกปริยัติด้วยกันไปกี่สำนักก็ไปแบบสำนักปริยัติเหมือนว่าไม่เคยสนใจกับทางด้านภาวนาเลยทั้งที่สนใจอย่างลึกลับทำอยู่เป็นประจำเราทำของเราอย่างนั้นจะว่าเก็บหรือมันหักเป็นอยู่ในใจนะมันพอเหมาะพอดีกับที่ว่าเก็บไว้เงียบไม่แสดงให้ใครทราบเลยมันพอเหมาะพอดีก็เก็บไว้อย่างนั้นเก็บความรู้สึกอย่างนี้เอาไว้เลยไม่บอกใคร เพราะความเชื่อในมรรคในผลมรรคผลนิพพานนี่ส่วนใหญ่เชื่อลึกลับว่าไม่แต่ส่วนย่อยมันก็แบ่งไปกินทำให้เกิดสงสัยบ้างว่านี่มรรคผลนิพพานมีอยู่จริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลหรือยังไงนะนี่มีอยู่บ้างแต่ส่วนย่อยนะมันไม่ทำลายส่วนใหญ่ได้ละส่วนใหญ่ที่เราฝังเราเชื่อมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่ฝังหรือฝังอยู่นั่นส่วนย่อยมันแบ่งไปกินทำลักษณะให้รวนเลบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ทำส่วนใหญ่ให้เสีย จนกระทั่งได้เป็นในจิตนี่ถ้านั่นมีท่านผู้ใดมันสามารถมาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานให้เราฟังว่ามีอยู่โดยสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว
เราจะนอกกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์หรือท่านผู้นั้นแล้วเราจะเอาตายเข้าว่าเลยตายเพื่อมรรคผลนิพพานเรียกว่าไม่ถอยจะทุ่มเลยว่างั้นเป็นอยู่ลึกๆแต่จิตส่วนใหญ่ก็มันยังอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งที่ยังไม่ออกมันแน่วอยู่ทางนู้นเพราะงั้นพออยู่จากการศึกษาแล้วจึงพุ่งเลยเจ้าไปถึงท่านก็เทศน์ให้ฟังดังที่เคยเล่าให้ฟังเพราะท่านจอมปราดไปเหมือนว่าท่านกางเรดาร์ไว้หมดเลยกับเราเพราะท่านเห็นความตั้งใจของเรา ตั้งใจจริงทีนี้ออกคราวนี้จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เพื่ออื่นใดและจุดที่สำคัญมากก็คือเพื่อเป็นพระอรหันต์เราจะต้องได้เป็นพระอรหันต์ถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้เมื่อความเชื่อจากผู้ท่านผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้ทราบชัดเจนแล้วก็ไปฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั้นมันก็ถึงใจเลยนั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นออกมาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยกิริยาท่าทางความตั้งอกตั้งใจที่ตั้งไว้แล้วความเชื่อจากครูบาอาจารย์นี้เสริมเข้าไปยิ่งมีกำลังหนักทำอะไรนี่เรียกว่าทุ่มเลยด้วยเหตุนี้เองที่ได้ มีถกเถียงกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถ้าจะพูดตามธรรมดาทั่วไปนี้แล้วก็ไม่มีใครจะเป็นคู่ต่อสู้หรือถกเถียงกันเก่งกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหมือนเราได้ย้อนถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยอยู่กับท่านมาเป็นยุคเป็นสมัยมีองค์ใดบ้างที่เป็นนักทะเลาะนักถกเถียงกันกับท่านเหมือนมวยแชมเปี้ยนดังที่เราเป็นอยู่กับท่านนี่นะมีองค์ใดบ้างบอกไม่มีพระทั้งหลายท่านก็เล่าให้ฟังบอกไม่มีเราก็ยอมรับ เพราะเราขั้นที่ยอมรับคือว่าเราตั้งใจจริงๆคือถ้าหากอะไรยังไม่แน่ใจนั่งมันรับเป็นลักษณะคาลาคาสังแล้วจะทุ่มลงมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความเพียรจะทุ่มลงก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าได้ฟังอย่างถึงใจแล้วหมดตัวเลยลงใจแล้วทีนี้หมดตัวชีวิตจิตใจขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันเลยนี่แหละที่ได้เถียงกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเถียงเพราะเหตุนี่มันใช่อะไรไอ้เรื่องทิฏฐิมานะหรือแพ้ชนะนั้นไม่มีแล้วอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เถียงหาความจริงเพื่อจะให้ลงใจได้ถ้าลงใจได้ตรงไหนแล้วเรียกว่ามันทุ่มหมดเลยนะถ้าไม่ลงมันก็เป็นลักษณะอะไรเหมือนว่าแบ่งสู้แบ่งรับกำลังวังชาความภาคเพียรความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนี่เวลาไปหาท่านท่านก็ใส่ตูมเลยเราลืมเมื่อไรท่านมาอะไรนั่นขึ้นท่านมาหามรรคผลนิพพานหรือนี่ขึ้นเลยนะเพราะท่านกางเรดาร์ไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านมาหามรรคผลนิพพานหรือไล่ไปเลยที่นี่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานแล้วว่าไปหมดครอบโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานทั้งนั้นไปหมดเลยที่กิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจนั่นท่านลงมานี่นะอยู่ที่นี่กิเลสเครื่องหุ้มห่อปิดบังมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานที่ถูกปิดบังก็อยู่ที่ใจเอาให้เร่งความเพียรลงทางด้านจิตตภาวนาเอาให้รู้ให้เห็นพระพุทธเจ้ารู้ด้วยจิตตภาวนาดูที่ใจสังหารกิเลสขาดสะบั้นไปที่ใจนั่นนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญท่านบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาด้วยจิตตภาวนานะเร่งเลยที่นี่หนักเขาไปเรื่อยจิตมันคล้อยตามลง
แล้วจากนั้นเหมือนว่าปฏิเสธหมดมาลงกิตตภาวนาแห่งเดียวฆ่ากิเลสต้องฆ่าโดยกิตตภาวนาเนี่ยที่ท่านเน้นหนักมากเพราะเห็นเราหนักแน่นทางนี้มากนะกิเลสไม่กลัวนอกนั้นไม่กลัวกลัวแต่เรื่องกิตตภาวนาเอาใครภาวนาเก่งกิตตภาวนาใครภาวนาเก่งผู้นั้นแหละกิเลสจะกลัวกิเลสจะขาดจะเป็นผู้ครองมรรคผลนิพพานท่านใส่เปี้ยงลงโจมนี้สอนอย่างเน้นหนักเพราะเราท่านรู้นิสัยเรานี่ว่าจริงจังมากขนาดไหนพอฟังแล้วลงใจหมดเอาละที่นี่มรรคผลนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมที่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีนะส่วนย่อยมันแบ่งกินนะทำให้สงสัยเนี่ยล้มหมดเลยลงไปรวมอยู่คำสอนของท่านที่สอนนั้นหมดเลยนั่นแหละที่มันจึงได้ทุ่มกันใหญ่ละเอาจริงเอาจังถ้าลงได้ลงใจแล้วนี่ไม่เหมือนใครนะถ้าไม่ลงก็อย่างนั้นนะเป็นลักษณะคาราคาสังอะไรก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถ้าลงได้ลงใจแล้วมันทุ่มหมดเลยชีวิตจิตใจไม่มีความหมายจะลงในความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานโดยชายเดียวเท่านั้นมันก็ลงเลยนะ จึงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เอาจริงเอาจังจิตใจก็ค่อยเจริญขึ้นด้วยความจริงความจังด้วยความสังเกตเจ้าของการบำเพ็ญตัวเองเป็นยังไงบำเพ็ญไปสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยได้ผลขึ้นมาตามความสังเกตแล้วแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปตามที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะจริงๆก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจิต ตั้งตัวได้มีเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมฟาดกันจนกระทั่งเจริญแล้วไม่เสื่อมเอากันได้จุดนี้นะจากนั้นก็เจริญเรื่อยเดี๋ยวแต่ส่วนมากมักจะท่านจะได้ลั่งเอาไว้นะเรา ความเพียรของเราท่านรู้นิสัยผาดโผนท่านต้องลั่งเอาไว้เสมอ นี่พอจิตได้หลักแล้วที่นี่นั่นแหละได้หลักก็ไม่เสื่อมก้าวเข้าสู่ความเพียรประเภทนั่งหามรุ่งหามค่ำนั่งตั้งแต่ยังไม่มืดฟาดตลอดรุ่งเป็นวันใหม่ขึ้นมานั่งท่าเดียวนั่งขัดสมาธิเตรียมพร้อมหมดเตรียมตายพร้อมคือจะลุกไม่ได้เป็นอันขาดถ้าลงว่าเอานั่งนะถ้าไม่ถึงสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาแล้วอะไรจะขาดให้ขาดไปเลยในร่างกายของเรานี้จะไม่มีข้อแม้เรายกให้ข้อเดียวข้อแม้คือว่าตอนนั้นเราอยู่กับครูบาอาจารย์กับพระกับอะไรหากเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันขึ้นภายในใจครูบาอาจารย์องค์ใดท่านผู้ใดก็ตามเกิดขึ้นในเวลาเราตั้งสัจจะอธิษฐานนั่งตลอดรุ่งแล้วนั้นเราจะเป็นข้อยกเว้นลุกไปช่วยเหตุการณ์นอกจากนั้นแล้วไม่ให้มีคือมีข้อยกเว้นเฉพาะเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเรามีข้อแม้ไว้ฉะนั้นแล้วไปช่วยเหตุการณ์สำหรับเราเองแบบบอกไม่มีทุ่มหมดเลยเอาจะเป็นอะไรเป็นถ้าว่ามีข้อใดข้อหนึ่งอยู่เวลามันจะตายมันจะหาทางออกเช่นปวดหนักปวดเบานี่นะมันจะหาทางออกปวดหนักก็ตามเบาก็ตามจะไม่ยอมลุกเอาทะลักออกเลยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กขี้ใส่ตักแม่มาเท่าไหร่เอาแม่เป็นส้วมเป็นฐานมาเท่าไหร่นี่โตขนาดนี้แล้วยังจะกลัวอยู่เลยคือมันจะหาทางออกเดี๋ยวมันจะตายจริงมันจะว่าปวดหนักปวดเบาปิดไว้เลยมันก็ไม่เคยนั่นแหละ
ไม่เคยปวดหนักปวดเบาส่วนเบาไม่มีไม่ต้องพูดเนี่ยมันเปียกหมดละจีวรเปียกนี่หมายถึงนั่งตลอดรุ่งนะนั่นแหละพอจิตเริ่มขึ้นมาไม่เสื่อมแล้วที่นี่ฟาดกันใหญ่เลยนั่งตลอดรุ่ง เราจึงได้กล้าพูดออกมาตามความเป็นของเราที่เคยเป็นในเวลาคับขันตัวของเราที่นั่งอยู่นี่นะมันเหมือนหัวตอนนะไอ้ทุกขเวทนาที่มันเผาตัวของเราซึ่งกำลังนั่งอยู่นั่นนะเหมือนไฟเผาหัวต่อความร้อนขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เวลามันเป็นหนักๆเข้านี่สติปัญญานี่มันอยู่เฉยไม่ได้นะทนเฉยๆไม่ถูกต้องทนด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาพิจารณาแก้ไขกันถึงเรื่องทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆให้รู้เหตุรู้ผลของมันนี่แหละเวลามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญามันจะหมุนของมันแยกแยะถามไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อไปเลยมันเจ็บตรงไหนมากเอ้าสมมุติว่ามันปวดเข่าเหมือนเข่าจะขาดเอ้ามันปวดเข่าหรือดูเข่าก่อนนี่เข่านี่หรือเป็นทุกข์แต่เวลาคนตายแล้วเข่ามีอยู่ไหมแล้วเข่าถ้าเอาไปเผาไฟเข่าว่ายังไงไม่เห็นว่าไงเดี๋ยวนี้เป็นขึ้นกับผู้ใดใครเป็นคนไปซ้ำกันว่าหนังว่าเนื้อว่าตรงไหนว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อคนตายแล้วสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ไหมแล้วไปเผาไฟเขาว่าไงไม่เห็นว่าไงมันเป็นไปจากใครมันก็ไล่มีเวลาทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญามันจะหมุนตัวเป็นเกลียวนั่นละมันทันกันพอมันพิจารณารอบแล้วนี่ทุกข์ทั้งหลายซึ่งโหมกันมาเหมือนไฟไหม้หัวต่อคือตัวของเราเองเวลาสติปัญญารอบเดียวมันขาดสะบั้นลงไปเลยเฮิบลงหมดนั่นทุกทั้งหลายนี้ดับไม่มีเหลือเลยในร่างกายจากนั้นจิตพรากจากร่างกายเหมือนกายไม่มีเลยมีเป็นธรรมชาติหนึ่งที่ว่าสักแต่ว่ารู้คำว่าสักแต่ว่ารู้นั่นจะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้นะคำว่าสักไม่ใช่สักอย่างแบบไม่มีราคาราคานะคือสักแต่ว่าปรากฏในโลกอันนี้มีอันเดียวนี้เท่านั้นที่ปรากฏเป็นอัศจรรย์อยู่นี่พูดง่ายๆว่างั้นมีเท่านั้นร่างกายหมดไม่มีอะไรเหลือจิตปล่อยหมดไปเป็นเอกเทศทั้งที่ขณะก่อนมันทุกข์จนจะเป็นจะตายไฟเผาหัวต่อคือตัวเราเองได้แก่ทุกขเวทนาเผาเราแล้วดับหมดด้วยสติปัญญาทีนี้จิตจะเป็นเอกเทศหนึ่งร่างกายไม่ทราบหายไปไหนเงียบเลยยังเหลืออยู่อันเดียวที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏแต่เป็นปรากฏอัศจรรย์นะนั่นไม่ใช่ปรากฏธรรมดาเหลือเท่านั้นทีนี้พอได้จังหวะแล้วอันนี้จะยิบแยบออกมาพอยิบแยบออกมาหาร่างกายนี่เรียกว่าจิตถอนถอยออกมาร่างกายจะเริ่มรู้สึกตัวมันก็นั่งของมันอยู่งั้นนะพอจิตแยบออกมาแล้วมันจะรู้สึกตัวว่ามีร่างกายมีอะไรตอนอยู่ในนั้นไม่มีหายหมดเลยเหลือแต่ความอัศจรรย์ซึ่งเราก็ไม่เคยถามใครไม่เคยรู้เคยเรียนจากใครเรียนจากเราธรรมชาติที่ทุกข์กำลังทุกขเวทนากำลังบีบบังคับแล้วแก้กันด้วยสติปัญญาอย่างทันกันที่เดียวนั่นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอัศจรรย์ภาณจิตนี่ล่ะได้เบื้องต้นได้สักขีพยานคือจิตนี่เวลามันเต็มที่แล้วเนี่ยพรากกายหายเงียบเหลือแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สักแต่ว่ารู้นะมันอัศจรรย์เหลืออันเดียวเท่านั้นจนกระทั่งอันนี้ยิบแยบถอยออกมาแล้วมันก็ออกมารู้ร่างกายเรียกว่าจิตถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาไม่นานทุกขเวทนาก็เกิดอีกฟัดอีกการพิจารณาทุกขเวทนาเราจะเอาอุบายวิธีการเก่ามาใช้ไม่ได้นะเจ็บนั้นปวดนี้เราจะเอาแผนแบบปริยัติมากางแล้วพิจารณาจากนั้นไม่ได้ต้องเอาปัจจุบันเกิดขึ้นในปัจจุบัน
พิจารณาใหม่เป็นปัจจุบันขึ้นในเวลานั้นแม้จะซ้ำของเก่าก็ตามแต่เป็นสดสดร้อนๆเรียกว่าปัจจุบันแก้ได้แก้ได้วิชานี้เกิดขึ้นในปัจจุบันแก้ในปัจจุบันที่จะไปเอาวิชาก่อนที่เราเคยได้ผลมาแล้วนี้มาแก้ไม่ได้นะต้องขึ้นใหม่ลงงานพอมันได้นี้แล้วที่นี่มันเกิดความกล้าหาญชาญชัยเกิดความอัศจรรย์ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยมีเราไม่เคยเป็นมาเป็นในคืนวันนั้นที่นั่งตลอดรุ่งความอัศจรรย์นี้เพิ่งปรากฏทีนี้มันเกิดความกล้าหาญชาญชัยวันหลังเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างเอาอีกพุ่งอีกนั่นเนี่ยจึงได้ไปเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังมันเป็นขึ้นมาอันนี้ท่านก็ลังเอาไว้เพราะท่านรู้จักประมาณเราไม่รู้จักประมาณเว้น2คืนบ้างหรือ3คืนนั่งตลอดรุ่งนั่งวันไหนได้ทุกวันไม่มีพลาดว่างั้นเถอะนะได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าได้ช้าได้เร็วต่างกันเท่านั้นเรื่องได้ทุกคืนอัศจรรย์อันนี้นะมันต่อมานานเข้าท่านลังล่ะนั่นเรายังไม่รู้นะเรายังเพลินพูดยังเพลินทำตามที่เราเห็นผลแปลกประหลาดอัศจรรย์นี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่คิดพอขึ้นไปนั่งปั้มท่านออกแล้วนะมาตัวไหนที่คึกขนองผาดโผนโจรทยานมากกันว่างั้นนะนายสารถีเขาจะฝึกอย่างแรงที่เดียวฝึกอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่ให้มันกินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกเขาจะฝึกอย่างหนักว่างั้นนะเอาจนกว่าม้านี่ค่อยลดพยศลงลดพยศลงการฝึกเขาก็ค่อยลดลงตามๆกันจนกระทั่งม้านี่ยอมรับการฝึกจากเจ้าของเรียบร้อยแล้วใช้การใช้งานได้เรียบร้อยแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อม้าตามปกติธรรมดาเท่านั้นนะท่านพูดม้าก็คือใครคือเรามันผ่าโผล่ตั้งแต่นั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งอีกนะนี่หากว่าท่านไม่ได้เตือนอย่างนั้นจะเอาอีกนั่นน่ะนี่แหละจริงว่ามันผ่าโผล่ท่านได้ล้างเอาไว้คือจิตพอเป็นไปด้วยพอไปไม่ผ่าโผล่จนทยานไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินเนื้อเกินตัวซึ่งควรจะฝักฝึกกันทรมานกันอย่างหนักเท่านั้นก็ไม่ทำเพราะมันอ่อนลงการฝึกก็ต้องอ่อนลงเหมือนมากสารสีฝึกมากก็ไม่ผิดกันเลยนี่ละเป็นคติและตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลูกอีกนะไม่เคยนี่อาศัยท่านลั่งเอาไว้เพราะท่านรู้จักประมาณทุกอย่างเราไม่รู้พอจิตมันเป็นไงจิตมันฝึกฝนทรมานได้พอเป็นพอไปไม่ผ่าผลโจทยานแล้วก็ฝึกกันไปตามธรรมดาที่เห็นผลพอประมาณไม่ให้รุนแรงเกินไปความหมายว่างั้นเนี่ยส่วนมากท่านมีแต่เรื่องท่านลั่งเอาไว้เพราะท่านรู้นิสัยเราผ่าผลมากนะถ้าเราว่าอะไรเราขาดไปเลยขาดนั่นก็เป็นหลักคือทุกคืนตั้ง9คืน10คืนนั่งตลอดรุ่งแต่ไม่ติดกันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีนึงไปเรื่อยๆพอท่านชี้แจงอุบายวิธีการให้ฟังเท่านั้นแล้วจากนั้นเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะเพราะจิตใจมันก็ไม่ผ่าโผนโจรทยานยังเหมือนม้าดังม้าที่ไม่ผ่านผลจดยานเขาก็ฝึกกันธรรมดาปฏิบัติต่อม้าธรรมดาอันนี้จิตของเราก็ปฏิบัติกันเป็นธรรมดาของผู้ประกอบความเพียรนั่นก็เป็นอย่างนั้นมันก็จับออกมาเทียบเร็วก็ก้าวเดินตามนั้นนี่แหละท่านจึงเรียกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์นี่จอมปราชญ์เรื่องการฝึกการทรมานท่านเอาจริงเอาจังมากเวลาตรงไหนที่มันผ่าโผนโจทยานเราเอาอย่างหนักท่านก็ไม่ว่า
ท่านว่าเอาที่นี่ได้หลักแล้วเนี่ยท่านเสริมซะเลยเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วอัตภาพเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตายถึง5หนแหละมันตายหนเดียวเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วนี่ท่านเสริมตอนนี้ก็เหมือนหมานะเห็นใบไม้สดใบไม้แห้งร่วงโรยลงมานึกว่าศัตรูนึกว่าฆ่าศึกทั้งจะกัดทั้งจะเห่าไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะอันต่อมามันก็รู้เองมีการปฏิบัติการฝึกตนจึงกราบอย่างราบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแยบออกตรงไหนจับได้เลยไม่ผิดไม่ผิดคือพลาดผลท่านก็ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้ให้พอดีพอดี เลื่อยมาเช่นอย่างว่าติดสมาธินี่ก็เหมือนกันเวลาติดจริงๆนะสมาธิ แล้วท่านถามบ่อยด้วย แต่ก่อนที่มันจิตเป็นยังไงก็เล่าถวายท่านทีนี้เวลาจิตได้หลักได้เกณฑ์จิตเป็นสมาธิแล้วสงบเย็นดีแล้วก็เล่าถวายท่านทั้งนานๆท่านถามทีเป็นยังไงสมาธิสงบดีอยู่แล้วหรือสบายดีสบายดีอยู่สบายดีอยู่เรื่อยๆพอถึงขั้นท่านจะเอาละสมควรแล้วที่นี่นามาท่านก็ฟาดเลยเรื่องสงบดีอยู่มันติดสมาธิแล้วนั่นดีอยู่ดีอยู่ในสมาธิแต่หาความแยบคายทางด้านปัญญาซึ่งเป็นธรรมสูงกว่านี้ไม่ปรากฏมีแต่ดีอยู่สงบอยู่ท่านก็เปี้ยงเลยแล้วจะนอนตายอยู่นั่นหรือขึ้นเลยนะสมาธิเหมือนหมูขึ้นเสียงแล้วเอาแล้วฟาดนั่นท่านตีแล้วนั่นไล่ออกสมาธิแล้วลืมเมื่อไหร่คือมันติดจนกระทั่งเถียงกับท่านมันไม่ยอมออกสมาธิมันเห็นนี่สมาธินั่นว่าเป็นนิพพานด้วยซ้ำโดยไม่รู้ตัวนี่พอท่านไล่ออกจากสมาธิปัญญามีทำไมไม่ใช้นั่นเห็นไหมเวลาท่านจะนอนตายในสมาธิเหลืองสมาธิไม่ใช่เป็นประเภทแก้กิเลสนะปัญญาต่างหากแก้กิเลสนั่นนอนตายอยู่ในนั้นเหลือปัญญามีทำไมไม่ใช้นี่เอาแล้วนะที่ไล่ออกทางด้านปัญญาก็เถียงท่านสู้ท่านไม่ได้ยอมรับท่านเรียบร้อยแล้วที่ออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยเจ้าเนี่ยเพราะสมาธิมันอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเวลาพุ่งมันก็ผ่าผลอีกแหละเพราะสมาธิมันแน่นหนามันคงมันหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีพอก้าวสัมปัญญามันก็หนุนมันก็ไปรวดเร็วออกไม่มีวันมีคืนกลางคืนไม่ยอมนอนนอนก็จริงแต่จิตระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟัดกันอยู่บนหัวใจมันไม่นอนนอนแต่ร่างกายสุดท้ายก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งก็ฟัดกันนอนก็ฟัดกันลงเดินจงกรมก็ฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งไม่หลับเลยอ้าวกลางวันยังเอาอีกเพราะสติปัญญานี่ถึงขั้นมันหมุนตัวเองเป็นอัตโนมัติฟัดกับกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นให้มันเห็นในบนเวทีมันถึงชัดเจนไม่ต้องถามใครถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมากฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกราบกิเลสทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันหัวใจทุกดวงกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันหมดไม่มีข้อยกเว้นทีนี้เวลาเราบำเพ็ญทางด้านอัตธรรมนี้เพื่อจะระงับดับกิเลสนี่ก็อย่างที่ว่านี่เอาจนกระทั่งถึงขั้นสติปัญญามีกำลังแล้วถึงตามต้อนกิเลสฆ่ากิเลสทางด้านสติปัญญาไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับหมุนติ้วเป็นธรรมจักรอัตโนมัติถึงขั้นสติปัญญามีกำลังแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันหมดมันเห็นจะชัดอยู่ในหัวใจสิท่านแสดงเอาไว้ให้มันชัดกับผู้ขึ้นเวทีสิพอถึงขั้นนี้แล้วนี่เอาละที่นี่นิพพานได้อยู่ชั่วเอื้อมวุดวิดอยู่แล้วมันจะนอนได้ยังไงใครจะมามัวนอนจมอยู่กับหมอนล่ะ
มรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันก็หมุนติ้วเดียวกันนี่ถึงขั้นเวลามันออกอย่างนั้นแหละนี่การฆ่ากิเลสไปถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วที่นี่เป็นขั้นฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติของความเพียรของสติของปัญญาเป็นเองอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีเว้นนะแม้ที่สุดฉันยังหันอยู่นี่นะจิตไม่ได้อยู่กับอาหารนะมันหมุนของมันอยู่ลึกๆนั่นอยู่ลึกๆฆ่ากิเลสอยู่ลึกๆนะมันฟัดกันอยู่ลึกๆนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเว้นแต่ขณะหลับนี่ถึงท่านจะไม่อยู่แล้วเป็นอย่างนั้นต้องหมุนตลอดนี่เรียกว่าสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมมีกำลังมากแล้วทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วความเพียรก็ยุติเองไม่ต้องบังคับนะอย่างท่านก้าวขึ้นถึงสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญามีแต่ประเภทสังหารกิเลสทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วสติปัญญาเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องสังหารกิเลสระงับลงเองไม่ต้องบังคับหมดแล้วจะไปฆ่าอะไรบอกกิเลสมันหมดแล้วฆ่ามันอะไรนั่นมันก็รู้เองนั่นแหละเรื่องถึงขั้นอัตโนมัติแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสมันสร้างผลประโยชน์ของมันเองบนหัวใจสัตว์โลกเราก็ไม่เคยคิดแต่เวลาถึงขั้นสติปัญญาสามารถฆ่ากิเลสโดยลำพังตัวเองนี่มันจึงวิ่งไปหาเรื่องกิเลสทำลายสัตว์มันก็เป็นอัตโนมัติของมันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัตินั่นมันยอมรับกันทันทีถึงได้รู้ชัดนั่นอาการประพฤติปฏิบัติทำพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆนะสวขาโตวกวตาธรรมโมหรือสวขาจะทำตัดไว้ชอบแล้วชอบทุกแง่ทุกมุมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งออกมาจากความสิ้นกิเลสของศาสดาครั้งแห่งธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์สุดส่วนสอนโลกด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดจึงไม่มีผิดมีพลาดให้พากันยึดเอาหลักนี้ไว้มาปฏิบัติตนเองไม่ว่าจะสอนเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาถูกต้องหมดไม่มีผิดเลยคือคำสอนของศาสดานี่แหละเป็นเองเป็นอยู่ในนั่นแหละไม่ใช่ท่านมาสอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะศาสดาทุกพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นี้สอนแบบเดียวกันหมดเพราะรู้แจ้งแทงทะลุเหมือนกันหมดไม่ได้มีข้อข้องใจสงสัยในแง่ในมุมใดเปิดจ้าไปหมดเลยสอนโลกด้วยความเปิดจ้านั่นจึงไม่มีปิดบังลี้ลับให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเอาละเพียงเท่านั้นวันเหนื่อยนี่เราก็ตอน 2:00 นแล้วนะเหยียดขาแล้วที่นี่ขานี่ก็มันก็เป็นของมันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะนั่งนานๆแล้วแต่เดี๋ยวนี้ความชั่วหน่อยนะไม่หนักเหมือนแต่ก่อนนั่งนานนี่ไม่ได้เหยียดแล้วนะนี่ไม่ได้เหยียดเพิ่งจะเหยียดมันค่อยเบาให้พระท่านนวดเส้นนี่หนักหนักเอาแรงตรงนี้แล้วค่อยดีขึ้นเดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นเหยียดเท้าก่อนไหนเอามานั่นเทศแล้วมันต้องหากันเทศสิมาเอากล้วยหอมก็เอานี่มาสิกล้วยหอมไม่ใช่เวลามันเอาอันนี้มันเป็นเวลาพอดีเป็นไงพวกนี้ตื่นนอนหรือยังเทศจบแล้วน่าจะตื่นแล้วนะเวลาเทศหลับข้อแค่ๆเหรอนั่นมาอยู่แล้วนู่นโอ้ฮะ
บาทครับสักปีแล้วมีบริเทศนะ48ครับ48ครับผมนั่นถวายทองหนัก2บาทครับฮะถวายทองหนัก2บาทครับเออๆพอใจไปได้ทองวันนี้ก็ได้เลยได้กี่บาทมาดีทองได้กี่บาทลองนับดูสิวันนี้ได้ทุกวันทุกวันไม่ได้เนี่ยไม่ทราบว่ายาตัวอะไรไปมันอะไรตัวอะไรอย่างนี้นะหืมฮะอะไรบอกพี่หลังบอกค่ะที่ที่พิงหลังครับฮะที่รองนั่งครับนี่อ่ะครับโอ้ทุกขังเอ้าว่างั้นแล้วเราเห็นเอามานั่นมานี่มาเราดูคือเขาก็เป็นไปตามความรู้สึกของเขาเข้าใจไหมล่ะเขาก็ไม่ผิดนี่ไอ้ผู้ที่จะพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ตนก็ต้องพิจารณาตามความรู้สึกของตนของตนไปใช่ไหมล่ะอืมวางแล้วเนี่ยอะไรครับถวายเช็ค10,000บาทครับเออพอใจพอใจมามามาเอามามาเอาไปเอาคืนไปเอาหาใหม่มาคืนไปหาใหม่มาเอาซองเปล่ากลับไปเอาซองใหม่เต็มมาท่านสอนพระตั้งแต่ศีล8นี่ท่านก็เริ่มสอนแล้วอุจาสยะนมหาสยะนาเวระมณีสิกขาตังสมาธิยามิคือห้ามไม่นั่งที่นอนอันสูงและใหญ่ภายในยัดด้วยนู่นและสำรีเข้าใจไหมคือมันหาความสะดวกสบายทางร่างกายมากเกินเหตุเกินผลท่านจึงตัดอันนี้ออกให้นอนพอระงับธาตุขันธ์ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ให้นอนจนเพลินท่านสอนอีกซ้ำอยู่ว่าอย่าหวังความสุขในการนอนนี่พระพุทธพจน์นะอย่าไปหวังเอาความสุขในการนอนให้หวังความสุขจากความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้มากน้อยนั่นฟังที่นั่นนั่นตรงที่ท่านเอาอืมนี่พวกเรามันปรนปรืออะไรอะไรอะไรก็มีแต่ร่างกายร่างกายคือร่างกายนี้จะไม่จะไม่รับความลำบากลำบนอะไรให้สบายทั้งนั้นเลยนี่เรื่องของกิเลสมันนำเรื่องธรรมนี่ปัดออกปัดออกอุจจาสยานมหาสยะเห็นไหมล่ะคือพอบรรเทาทุกข์เท่านั้นการหลับการนอนอย่าไปหวังเอาความสุขในการหลับการนอนผิดธรรมทั้งไปเพียงระงับธาตุขันธ์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นท่านสอนยิ่งเอาอปันนกะปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติไม่ผิดการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยแล้วพุ่งอะไรนะท่านไม่ได้สนใจกับเรื่องการอยู่การกินการหลับการนอนการอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของร่างกายมากยิ่งกว่าเรื่องที่จะทรมานกิเลส
ฆ่ากิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้นออกนั่นท่านเอาตรงนั้นหนักนะนี่เรื่องร่างกายนี่มันออกหน้าออกตาเรื่องธรรมจึงออกไม่ได้ธรรมคือพอพักพอนอนได้เท่านั้นผู้ประกอบความเพียรให้เห็นเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นของเลิศเลยยิ่งกว่าเสือกว่าหมอนกว่าที่หลับที่นอนหมอนมุ้งสอนฟังที่หนักสิ่งอันนี้เป็นเครื่องปนปืออยู่ในร่างกายทำคนให้ประมาทได้ไม่สงสัยนั่นฟังดูอันนี้พอเยียวยาท่านนะการหลับการนอนพอบรรเทาไปเท่านั้นนะแต่ให้มุ่งต่อความเพียรมากเพียรมันว่างั้นเวลานี้ถูกกบหมดนะที่จะฝึกทรมานจิตใจกับกิเลสที่เป็นภัยต่อกันให้หนักแน่นในการฝึกทรมานทางด้านจิตใจมีน้อยมากทีเดียวอย่างนี้นะมันมีฝ่ายปนปืออ่ะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่อยู่ที่หลับที่นอนที่กินให้ปนปือขึ้นให้มากนี่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่สนใจกับจิตกับกิเลสกิเลสบีบหัวใจอยู่ตลอดเวลาเอามันออกให้ได้วิธีการใดที่กิเลสจะพังเอานั่นอย่างนั้นมันจะไม่มีนะทุกวันการนอนทั้งสองเท้าไว้สอนไว้ต่างต่างพอเหมาะพออยู่ผู้ที่จะเริ่มก็นั่งก็ได้แต่ก็ไม่ควรหย่อนยางมากกว่านั้นมันสอนให้พักนอนปฐมยามถึงสี่ชุ่มตั้งแต่มืดถึงสี่ชุ่มนี่ให้ประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นเรื่องความเพียรทั้งหมดในปฐมยามพอมัชฌิมยามมันจะห้าทุ่มไปถึงสี่ก็สี่ชั่วโมงนี่ถ้าจะพักให้ตอนนี้ให้พักกันว่าโยอัปปนกับปฏิบัติปฏิบัติไม่ผิดอยู่ในย่านกลางพอดีไม่เคร่งไม่หย่อนยานเกินไปเพื่อให้พักเถอะการพักตั้งความรู้สึกเอาไว้นั่นถ้าไม่ให้พักแบบนอนตายเหมือนหมูนะเวลาจะนอนให้กำหนดจิตเอาไว้มีความจดจ่อไว้ตั้งใจไว้ว่าถึงเวลาแล้วจะรีบลุกไม่ให้นอนใจด้วยการหลับนอนคอยจะตื่นเสมอเราให้พักเสียสี่ชั่วโมงนี่ก็ห้าหกเจ็ดแปดแล้วพักตอนนี้พอเลยจากนั้นแล้วก็ให้ลุกแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างตลอดสว่างมีอัปปนกะปฏิปทาที่สั้นแสดงไว้พอประมาณแล้วพูดที่จะเรื่องกว่านั้นก็เป็นเรื่องของบุคคลไปแต่ส่วนกลางข้างหลังไว้อย่างนั้นเดี๋ยวอัปปนกะเดี๋ยวปฏิบัติไม่ผิดแปลแล้วนะอัปปนกะปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติไม่ผิดเหมาะสมตลอดท่านให้ทำความเข้าใจการนอนให้นอนตะแคงข้างขวาสีหาสยาตนอนแบบราชสีสันหลังแล้วทำความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกเมื่อไรจะรีบตื่นนอนขึ้นมาไม่หวังเอาความสุขในการนอนเนี่ยท่านตัดต่อให้กลุ่มนี้พอบรรเทาขันเท่านั้นนั่นจังที่หนัก
เพียงพอบรรเทาขันเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องมือใช้ท่านสั่งสอนไว้แล้วแล้วมันจึงต่างกันมากพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในครั้งพุทธกาลสอนแบบนี้ถ้าท่านปฏิบัติแบบนี้ท่านจึงตักตวงมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานตลอดเพราะเป็นอปัญญกปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดเพื่อมรรคผลนิพพานโดยแท้นะจะมาเอาก็มาถึงมาก็ไปหาไหนมาอ่ะก็มึงถ้าพูดข้าวเต้าหูคือรูปเหรอหืออ่าอะไรทศโพธิสัตตาฮะนาคตวงศ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในเบื้องหน้าสิบพระองค์เจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะหืมฟังไม่ชัดเอามาดิเอามามาคือทศโพธิสัตตาพระอนาคตวงศ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้เบื้องหน้าสิบพระองค์เจ้าค่ะได้แก่พระศรีอริยเมตไตรคือพระอชิตะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ที่บังเกิดแล้วก็ในมันทกับคือพระรามพุทธเจ้าหรือนารทมานพในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าจะมาบังเกิดและพระธรรมราชาพุทธเจ้าหรือคือพระเจ้าประเสนที่โกศลจะมาบังเกิดเจ้าค่ะและยังมีพระธรรมสามีพุทธเจ้าที่จะบังเกิดในสารกะคือพญามารราชาธิราชจอมเทวดาแห่งแดนเทวบุตรมารในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสวดีเจ้าค่ะและองค์ที่ห้าพระนารทพุทธเจ้าคืออสุรินทรราหูผู้เป็นมหาอุปราชของภพอสูรเคยเกิดเป็นพระราชาสิริพุทธในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่6คือพระรังสีมุนีพุทธเจ้าหรือโสนพราหมณ์ซึ่งเคยเกิดเป็นมานกในสมัยพระกัปปุสันโธพระพุทธเจ้าส่วนองค์ที่7คือพระเทวเทพสัมพุทธเจ้าหรือคือสุภพราหมณ์บุตรของโตเทยพราหมณ์ซึ่งเคยเกิดเป็นช้างฉัตรพันธ์ในสมัยพระโคนาคมนัสพุทธเจ้าส่วนองค์ที่8นี้โตเทยพราหมณ์จะมาบังเกิดเป็นพระนารสีหะสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์ที่9ช้างธนบาลซึ่งเคยเกิดเป็นพระธรรมเสนะในสมัยพระโคนาคมนัสพุทธเจ้าจะมาอุบัติเป็นพระติสสะสัมพุทธเจ้าและองค์สุดท้ายคือช้างปาลิเลยะซึ่งเคยเกิดเป็นพระจักรพรรดิในสมัยพระกัปปุสันโธพุทธเจ้าจะมาบังเกิดเป็นพระสุมังคละสัมพุทธเจ้าในมรรคกับเจ้าข้าพอใจนี่ท่านเรียงลำดับพระพุทธเจ้าท่านเรียงลำดับว่าอนาคตวงศ์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาบอกข้างหน้าสิบพระองค์ว่าใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะท่านเรียงนอกจากนั้นยังมีต่อไปอีกนะท่านเลี้ยงไว้ด้วยพยานอย่างทราบไปเลยต่อไปจะมาตามนี้หนึ่งไม่มีสองคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ถ้าลงได้อย่างทราบตรงไหนแล้วแม่นยำไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้เลยคือพยานอย่างทราบหนึ่งไม่มีสองนี่ท่านเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วจะมาตามแถวตามแนวพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่มาตามแถวตามแนวเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารจริงๆคือพระพุทธศาสนาจะมาตามแถวตามแนวมีแบบมีฉบับมาไม่จะมาสุ่มสี่สุ่มห้าคว้าเอานั้นมาเป็นพระพุทธเจ้าคว้านี้มาเป็นศาสนาอย่างนั้นไม่มีท่านจะมาตามแถวของท่านตลอดไปเลยให้พากันจดจำนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นแบบเป็นฉบับของโลกสงสารจริงๆมีพุทธศาสนาเท่านั้นนอกนั้นเราไม่ได้พูดถึงเราพิจารณาไปตามเรื่องของผู้สอนศาสนา
แปลขังของธรรมหรือขังของกิเลสเท่านั้นก็รู้เองขังของธรรมคือศาสดาองค์เป็นธรรมล้วนสอนโลกไม่ผิดพลาดขังของกิเลสสอนสุ่มสี่สุ่มห้าชอบใจยังไงก็ว่าอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรเรื่องนั่นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่ศาสนาธรรมดังพระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นเป็นศาสนาของคนมีกิเลสก็เรียกว่าศาสนากิเลสก็ไม่ผิดทางเดินของกิเลสทางเดินของธรรมคือพระพุทธเจ้าเดินไม่ผิดธรรมคงแน่วเลยจำเอาเอาละพอตรงนั้นนะเฮ้ยมีอะไรอยู่กราบน้อมถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้ง10พระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในเบื้องหน้าด้วยปัจจัยทายทานจำนวน 12,000 บาทเจ้าค่ะเมื่อพอใจพอใจพอใจเอาฮะเมื่อนะคุณปาชอบร่วมมาในนี้ 4,000 บาทเจ้าค่ะมาเถอะเยอะๆวันนี้ก็ได้เยอะอย่างมาวันที่21มิถุนาทองคำที่ได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำวันนี้ถึง4บาท29ตังค์นะวันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำเป็นได้ทอง4บาท29ตังค์ทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่16ถึงค่ำวันนี้เป็น5กิโล18บาท71ตังค์ได้ถึง5กิโลแล้วตั้งแต่เรามาถึงระยะนี้ได้5กิโลแล้วผมมีอะไรอยู่อ่ะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วก็จะให้พรให้ศีลให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตัวมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆาอยู่โกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังละเสร็จแล้ววันนี้โต้เหนื่อยเข่าเหยียดเข่าแล้วที่นั่งนานปวดเข่าแล้วแต่ค่อนชั่วระยะนี้เอาวางด้วยกันวางนะวางนะเข่าค่อยดีขึ้นนวดเส้นนวดหนักเอาเวลานี้ค่อยเบาเข่ารู้สึกว่าเบากว่าแต่ก่อนให้นวดหนักเข่าเส้นนี้เดี๋ยวนี้ค่อยชั่วเขาไม่ค่อยปวดมากเหมือนแต่ก่อนวันนี้ก็ไปแจกของนู่นด่านขึ้นเขาใหญ่วันนี้ไปแจกให้พอสมควรปัจจัยให้ครอบครัวละ1,000 14ครอบครัว14,000เด็กไม่มีวันนี้ไม่ได้ให้คือถ้ามีเด็กให้คนอร่อยเหมือนเด็กไปโรงเรียนก็ดีอยู่วันนี้ฝนไม่ตกข้างนอกแห้ง
คนนั่งสะดวกสบายอยู่นั่น2 ทุ่มครึ่งพอดีคนกันแน่นทั้งข้างบนเนี่ยข้างล่างก็เต็มเหมือนกันวันนี้ไม่ทราบเทศเรื่องอะไรต่ออะไรจำไม่ได้ละเทศไม่ทราบเทศเรื่องอะไรจำไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้นะเทศนี้ไม่ได้มีโครงการไม่มีอะไรไม่มีถ้ามีล้มเทศปัจจุบันถ้ามีโครงการล้มทั้งนั้นเนี่ยไม่มีปัจจุบันขึ้นเลยล้มไม่ล้มไม่ทราบขึ้นจบแล้วหายเงียบเลยเป็นอย่างนั้นนี่ไม่แล้วนะนั่นวันนี้ก็ออกแล้วนะวิทยุเทศแค่นี้ออกทางวิทยุออกทุกวันเทศที่ไหนออกวิทยุทั้งนั้นไม่ว่าประเทศที่ไหนออกวิทยุหมดเลยเหมือนทั่วประเทศไทยเวลานี้เท่าไหร่แล้ววิทยุเราที่ออก74 สถานีแล้วครับ 74นู่น74แห่งวิทยุออกทั่วประเทศไทยได้74แห่ง เราพอใจการออกวิทยุที่เราเทศนี่เราไม่มีสงสัยในธรรมทุกขั้นที่เทศสอนโลกนี่เราไม่มีอะไรในใจเลยพอใจไม่ว่าจะเทศธรรมะขั้นใดขั้นใดเป็นที่แม่นยำตลอดถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นเลยเป็นภาคปฏิบัติมีภาคทิฏฐภาวนาเป็นอย่างนั้นนะภาคศึกษาเราเรียนมันเป็นแถวเป็นแนวไปเราเรียนไปที่ไหนก็เป็นแถวเป็นแนวจำได้ไปหลงลืมไปเพราะอันนี้ไม่ใช่สมบัติของตัวเองภาคความจำไม่ใช่สมบัติของตัวเพราะฉะนั้นมันจึงหลงลืมไปได้เหมือนบางทีเหมือนไม่ได้เรียนเลยมันหลงลืมไปหมด แต่ภาคปฏิบัตินี่ตรงกันข้ามนะเริ่มต้นตั้งแต่ปรากฏผลขึ้นมาเป็นของตัวแล้วนะเป็นสมบัติของตัวแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจากจิตตภาวนามาปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเป็นของเราของเราของเราเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงที่สุดเรียกว่าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันถ้าว่าเป็นของเราเป็นหมดทั้งธรรมทั้งใจนั่นแหละธรรมขั้นนี้แล้วไม่มีออกได้ทั่วโลกธาตุขอให้ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อได้แล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสแม่เม็ดหินเม็ดทรายขาดสะบั้นลงไปหมดเหลือแต่ธรรมธาตุล้วนๆอาศัยขันนี่ครองขันอยู่นี่คือธรรมธาตุในใจจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆครองขันอาศัยขันเป็นเครื่องมือใช้ขันไม่ดีก็เทศนาว่าการก็เครื่องมือไม่ดีเป็นอย่างนั้นถ้าขันพร้อมเทศก็สะดวกสบายสบายเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจิตแท้ธรรมแท้เกิดที่ใจอยู่ที่ใจที่เราจำมาจากที่นู่นที่นี่เป็นปากเปลี่ยนทางเพื่อเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติคือใจดึงเข้ามานี่ถ้าไม่ดึงเข้ามาก็เป็นความจำหายเงียบไปเลยเรียนโลกกับเรียนธรรมก็เหมือนกันได้ผลไม่ได้ผลกับพอๆกันถ้าเรียนธรรมเพื่อปฏิบัติเริ่มเป็นธรรมมาแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนเข้ามาเรื่อยๆยิ่งเข้ามาภาคปฏิบัติโดยแล้วธรรมะภาคปฏิบัตินี่จะกระจายออกเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ฟาดซะจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วจ้าไปหมดเลยเอาละพอเอาละเอาพากันกลับได้ที่นี่เอ๊ะไปเสร็จมาพวกนี้มันจะไม่กลับนี่หว่าเราก็หมดโวหารแล้วจะอะไรมาเทศก็งัดแต่ของเก่ามาเทศเข้าใจไหมล่ะฮะงัดแต่ของเก่ามาเทศฮะเป็นยังไงล่ะฟังทุกวันทุกวันนี่ไม่เห็นใครมาบอกบ้างว่า
นี่ท่านเอาของเก่ามาเทศไม่เห็นมาบอกทางนี้ก็สนุกงัดของเก่ามาเทศด้วยเข้าใจไหมล่ะเอาละไปเอาปิดได้ปุ๊บเลยนั่นเอาไปเอาไปได้แล้ว